สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สุเทพครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับช่อง YouTube Channel ของสันขวานพระเครื่องนะครับครับวันนี้นะครับแม่เรียกว่าอาจารย์โอ๊ตตอนนี้ใกล้ถึงงานประกวดพระเครื่องที่ราชบุรีแล้วด้วยใช่ครับนับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วครับผมงานนี้จะมีคนมาเป็นหมื่นคนเลยหลักหมื่นเลยก็ตั้งแต่เหนือจรดใต้ครับตั้งแต่เหนือจรดใต้เรียกว่ามากันทั่วประเทศเลยนะครับท่านผู้ชมสถานที่จัดงานของเราก็อยู่ที่ตรงนี้ถ้าเป็นตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้ที่เรานั่งบันทึกเทปนี่แหละครับผมถ้าเป็นคนบริเวณภาคกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่าตลาดกอบกุ้นอ่ะแต่ชื่อเป็นทางการคือตลาดนัดพระเครื่องภาคตะวันตกครับผมครับอันนี้เรียกว่าชื่อเป็นทางการเลยถ้าท่านผู้ชมเดินทางมาจากทางนครปฐมมุ่งหน้าไปราชบุรีดูท่านผู้ชมหน่อยถ้าหากว่าท่านผู้ชมมุ่งหน้านะครับเดินทางจากนครปฐมเนี่ยมุ่งหน้าไปที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยก็จะในถนนเพชรเกษมเนี่ยจะอยู่ขวามือมี2ทางครับคือสถานที่จัดงานเนี่ยวิ่งถนน2เส้นครับขนานเลยด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้านะครับติดถนนเพชรเกษมถ้ามาจากนครปฐมเนี่ยประมาณ25กิโลอยู่ขวามือจากตัวองค์พระประมาณ25กิโลมองด้านฝั่งขวามือไว้สังเกตง่ายๆตรงข้ามกับปั๊มปตท.ที่2ยูเทิร์นตรงแมคโดนัลด์ราชบุรีนะครับถ้ามาจากเพชรบุรีเนี่ยเลยตัวเมืองราชบุรีมาไม่ถึง2กิโล2กิโลก็อยู่สายอยู่ซ้ายมือซ้ายมือเลยแต่ถนนด้านหลังครับอาจารย์สุเทพครับมีถนนด้านหลังอีกเป็นถนนเจ็ดเสมียนสายเก่าก็จะวิ่งคู่ขนานไปเลยไปบรรจบที่ทางอ๋อเรียกว่าตลาดเนี้ยก็อยู่ตรงกลางพอดีใช่ครับผมแต่ว่าจุดสังเกตง่ายๆนะครับท่านผู้ชมก็จะมีป้ายคัทเอาท์ใหญ่ๆเลยใช่เลยป้ายคัทเอาท์เนี้ยเขียนว่าตลาดนัดพระเครื่องภาคตะวันตกภาคตะวันตกนะครับสีแดงๆสีแดงๆนี่ท่านผู้ชมยังส่งข้อความมาไม่หยุดเลยนะโอเคครับผมโอ้ตอนนี้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมกำลังจะเดินทางมาทั่วประเทศงานนี้เรียกว่าเป็นงานมหกรรมงานใหญ่เลยใหญ่ครับคำว่ามหกรรมนี่ใหญ่อยู่แล้วอาจารย์ใหญ่เลยงานยักษ์เลยท่านผู้ชมตรวจสอบพระเครื่องกว่า 3,100 รายการก็ตั้งแต่พระชุดเบญจภาคีพระยอดนิยมทั่วประเทศและยิ่งโดยเฉพาะพระในเขตลุ่มน้ำแม่กองเนี่ยงานนี้มีรายการรับตรวจสอบพระเยอะเป็นพิเศษครับก็เชิญชวนท่านผู้ชมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนี้นะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั่วประเทศเลยหรือจะเรียกว่าจะบอกว่าทั่วโลกเลยก็ได้ต้องทั่วโลกครับต้องทั่วโลกเลยนะครับครับผมแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะสอบถามอาจารย์โอ๊ตนะครับคือผมว่าเป็นคนสุพรรณบุรีครับผมผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าลุ่มน้ำแม่กองเนี่ยเกจิอาจารย์ที่คนพื้นเพแถบทางสันขวานเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าโดยเฉพาะภาคในเขตลุ่มน้ำแม่กองใช่ไหมอาจารย์สุเทพถึงที่ก็โอเคครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเกจิอาจารย์ที่ผู้คนเขานับถือกันมีประมาณเท่าไหร่ประมาณกี่องค์คำว่าลุ่มน้ำแม่กองนะครับอาจารย์เทพคำว่าลุ่มน้ำแม่กองเนี่ยคือแม่น้ำสายนึงครับซึ่งมีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาตะนาวสีครับอยู่ที่ไหนอ่ะจังหวัดกาญจนบุรีครับต้นน้ำแล้วก็ไหลผ่านลงมาผ่านจังหวัดราชบุรีครับผ่านจังหวัดสมุทรสงครามเข้าทะเลครับลงทะเลครับถามว่าทำไมลุ่มน้ำแม่กองเนี่ยถึงมีพระเกจิที่คนทั้งประเทศสนใจแม้กระทั่งปลุกเสกพิธีใหญ่ๆ ในประเทศไทยเนี่ยนะครับผมก็มักจะมีพระเกจิที่เขาเรียกว่าลุ่มน้ำแม่กองเนี่ยไปเป็นกำลังสำคัญในการปลุกเสกเสมอครับครับความพิเศษของพระเกจิลุ่มน้ำแม่กองก็คือลุ่มน้ำแม่กองเนี่ยก็คือเขตจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเนี่ยเป็นเขตชายแดนครับตรงนี้มีความพิเศษคือมีประชาชนอยู่ในเนี่ย8ชาติพันธุ์ครับ8ชาติพันธุ์ก็คือต่างเชื้อชาติกันก็จะมีไทยพื้นเดิมเขมรลาวครับมอนอฮะยวนโอ้โหกะเหรี่ยงโอ้โหพม่าอือฮึแล้วก็จีนโอ้โห8แล้วเนี่ยที่เห็นนี่8แล้วนะเนี่ยใช่ครับ8ครับทําไมคนที่หลากหลายเชื้อชาติถึงมาอยู่ที่นี่ครับเกิดจากสงครามอืออ่ะตรงเนี้ยเป็นเราลบกับพม่าแถบนี้อ่ะฮะเวลาเราลบเสร็จเราก็จะกวาดต้อนเฉลยศึกมาโอ้โหอันนี้กําลังกล่าวย้อนไปหลายร้อยปีก่อนเลยนะใช่ครับก็กวาดต้อนเฉลยศึกมาแล้วเฉลยศึกเนี่ยคือเขาไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้หรอกเพียงแต่ว่าเขาอยากอยู่ริมแม่น้ำแล้วแม่น้ำตัวนี้ก็คือเขาก็พักอยู่ตามริมแม่น้ำแม่กองเนี่ยในอดีตกาลเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่จังหวัดราชบุรีพื้นตรงนี้เขาเรียกว่าอยุธยาหมดเลยอ๋อคือเป็นเมืองอยุธยาเป็นอ๋ออโยธยาอโยธยาเป็นอโยธยาหมดครับผมพอมาเมื่อถึงประมาณปี2437เนี่ยก็แบ่งการปกครองจากอโยธยาเนี่ยอโยธยาเนี่ยมาเป็นมณฑลตรงนี้ก็ขึ้นกับมณฑลราชบุรีนครปฐมเมื่อก่อนไม่มีจังหวัดนครปฐมครับเป็นมณฑลนครชัยศรีครับพอมาปี2476นะก็เกิดการแบ่งการปกครองเป็นจังหวัดละครับตรงนี้ก็เลยเป็นเมืองการเป็นราชบุรีเป็นสมุทรก็ย่อยออกไปสงครามก็ย่อยออกไปจากมณฑลก็ย่อยไปเป็นจังหวัดคราวนี้ความหลากหลายทางเชื้อชาติเนี่ยก็นำมาซึ่งความหลากหลายของวิชาอาคมครับคือ
คนมอญเขาก็มีวิชาของเขามาครับพม่าก็มีวิชาของเขามาลาวก็มีวิชาของเขามาไทยแล้วก็มีวิชาของเรามาเมื่อมาอยู่รวมกันในเทือกเขาตะนาวสีในเขตวัฒนธรรมกองเนี่ยก็เกิดการแลกเปลี่ยนวิชากันอ๋อไม่ได้แข่งขันใช่ไหมแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนวิชากันอ๋อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันครับก็เป็นที่มาว่าถ้าพระเกจิในประเทศจะทุดงมาเนี่ยเขามักจะทุดงมาที่เทือกเขาตะนาวสีครับเพราะจะมาเอาวิชาจากที่เนี่ยไปอ๋อเพราะที่นี่เป็นแหล่งรวมที่มีความหลากหลายหลากหลายทั้งน้อยจังหวัดมากในประเทศไทยที่จะมีหลายชาติพันธุ์อยู่จังหวัดเดียวกันครับครับผมครับส่วนพระเกจิในลุ่มน้ำแม่กองเนี่ยเขาที่ได้เราพูดถึงพระปิตาหลวงปู่ยิ้มครับครับผมจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีพระบรรจารพคีเนี่ยอยู่สององค์ครับคือหนึ่งพระท่ากระดานคืออ๋อที่เขาเรียกพระท่ากระดานเกศบิดอะไรนั่นแหละครับเกศบิดตาแดงนั่นคือพระเบญจภคีในชุดยอดขุนพลเนื้อชินและอีองก็คือหลวงปู่ยิ้มอยู่ในพระเบญจภคีพระปิตาเนื้อผงนั่นคือต้นเมืองการเลยก็เลาะมาถึงราชบุรีตัวผมเนี่ยอยู่ราชบุรีสถานที่ที่เราทำทางการเนี่ยอยู่ราชบุรีแล้วก็เลยไปถึงสมุทรสงครามครับผมเราจะมาพูดถึงพระเกจิที่อาจารย์สุเทพถามใช่ไหมครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับอาจารย์ยังนะครับโอเคได้ก็เรารู้จักหลวงยิ้มไปแล้วครับมีพระเกจิอาจารย์อีกองค์นึงนะครับของลุ่มน้ำแม่กองครับที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดในประเทศไทยครับผมต้องพูดคำนี้นะฮะเก่งที่สุดในประเทศไทยครับนะครับผมในยุคสงครามโลกฮะอาจารย์เคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเปลี่ยนวัตตาไหมครับไม่เคยอ่ะเอ้ยถ้าไม่เคยได้ยินเชิญนะอาจารย์ท่านเก่งที่สุดประเทศไทยเลยนะเอาจริงดิมีคำขำคำขวัญที่กล่าวว่าอยากเจ้าชู้ต้องไปวัดเหนืออ่ะฮะอยากเป็นเสือต้องไปวัดใต้แล้วตอนนี้วัดเหนือยังอยู่ไหมอยากไปอ่ะอยู่ครับยังอยู่นะยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่เดี๋ยวจบรายการแล้วเดี๋ยวค่อยไปอ่ะไปวัดเหนืออาจารย์เจ้าชู้ไม่ได้ผมอยากไปเฉยครับผมที่ผมกล่าวว่าหลวงพ่อเปลี่ยนเก่งเพราะตอนนั้นน่ะเขามีการประลองครับประลองเสกกบใส่ไม้กันสมัยก่อนเขาจะลองวิชากันเขาก็เอาพักเกจิจังเก่งๆเนี่ยมาเลยลองวิชาเสกกบใส่ไม้กันก็บางองค์ก็เสกไปได้เสกกบใส่ไม้ขึ้นไปก็ยากแล้วนะบางองค์เสกไปครับบางองค์ก็เสกไปได้อ๋อหมายถึงว่าเอากบใส่ไม้วางแล้วก็นั่งบริกรรมคาถาให้กบใส่ไม้ได้วิ่งไปอ๋อกบใส่ไม้ท่านผู้ชมว่ากบใส่ไม้เนี่ยเขาทำมาจากไม้อะแต่ปกติใช้มือคนเข็นเอาเข็นอันนี้ก็เสกให้กบใส่ไม้ได้วิ่งไปครับก็มีเสกวิ่งไปได้บ้างครึ่งทางวิ่งไปสุดทางบ้างครับเลี้ยวกลับได้บ้าง uh-huh. แต่พอเปลี่ยนเนี่ยสามารถเสกไปและเสกกลับได้จนสุดอ๋อเหมือนมุมแรงเลยเป็นองค์เดียวที่สามารถเสกไปและเสกกลับได้จนสุดครับต่อหลายคณาจารย์หลายองค์ในตอนนั้นเขาถึงยกย่องว่าพอเปลี่ยนเนี่ยเก่งมากพอเปลี่ยนนี่เก่งมากแล้วก็จะมีรูปถ่ายพอเปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนนี่คือฉายานี่คือพระครูวิสุทธนังสีครับเจ้าคณะจังหวัดเมืองจังหวัดกาญจนบุรีท่านจะมีพัดที่ลึกเนี่ย9พัดครับแต่ละพัดที่ได้มานี่คือทางรัชกาลที่5เนี่ยนิมนต์ท่านเข้าไปเสกรัชกาลที่6เนี่ยนะครับไปสวดให้ฟังในวังครับคือมีความชื่นชอบในตัวท่านท่านมีการสวดได้ไพเราะมากจนรัชกาลที่5ท่านชอบรัชกาลที่6ก็ชอบก็เลยพระราชทานพัดเรียกนิมนต์ท่านเนี่ยเข้าไปสวดให้ฟังในวังอย่างงานที่สำคัญก็กลับมาก็มอบพัดที่ดึกให้ท่านมาอ๋อมี9พัดก็ต้องไปกี่ครั้งครับอาจารย์9ครั้งถูกต้องครับครั้งละ1ไม่ธรรมดานะครับสำหรับพระอยู่ในป่าครับครับผมเอาแล้วทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องแล้วในรุ่นของท่านเนี่ยได้สร้างพระที่เรียกว่าเป็นพระเครื่องเนี่ยพระอะไรไว้บ้างเหรียญของหลวงพ่อเปลี่ยนเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีครับราคาอยู่เท่าไหร่ตอนนี้สูงที่สุดครับก้าเหรียญของท่านเนี่ยคือเลยล้านไปแล้วเลยล้านไปแล้วสำหรับสวยๆนี่คือเลยล้านไปแล้วครับทุกวันนี้คือสวยจริงๆเนี่ยล้านก็หาไม่ได้แล้วครับสำหรับพระท่านเนี่ยจะมีอยู่2บล็อกครับคือบล็อกยันเบี่ยงและยันตรงอ่ะอันนี้หมายถึงว่าเป็นเหรียญอย่างเดียวเป็นเหรียญครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคราวหน้าครับเราจะมาคุยกันว่าเหรียญที่สร้างในสมัยก่อนเนี่ยทำไมถึงมีหลายบล็อกอ่ะฮะแล้วจะมีข้อสังเกตยังไงวันนี้เอาข้อมูลไปก่อนใช่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราจะน้อยเวลาจะน้อยแต่เราก็จะทำอย่างนี้เรื่อยๆทำตลอดเลยทำทุกวันเลยนี่เรารู้จักหลวงพ่อเปลี่ยนไปแล้วเราก็จะไล่มาหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้หลวงปู่ดีวัดเหนือไล่มาหลวงพ่อพศหลวงพ่อนาฏหลวงพ่อปิ๋วหลวงพ่อชื่นปากบางหลวงพ่อศิลป์รางวานหลวงพ่อฟักหลวงพ่อเข้มจนมาถึงสมุทรสงครามเอาให้สุดลุ่มน้ำแม่กองกันไปเลยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราเอาข้อมูลไปก่อนใช่แล้วเดี๋ยวเวลาถัดไปเนี่ยเราค่อยมาเจาะลึกนะครับเจาะลึกในแต่ละองค์ว่าเป็นยังไงครับผมเพราะนั้นท่านผู้ชมกดติดตามไปนะฮะหรือว่ากด Subscribe นั่นเองถ้าหากว่าหาปุ่มไม่เจอนะครับท่านผู้ชมก็มองแถบขวามือนะครับขวามือด้านล่างของจอก็จะมีโลโก้ของสันขวาน
นะครับแล้วท่านผู้ชมก็คลิกเข้าไปตรงนั้นนะฮะและเสร็จแล้วก็ช่อง YouTube ก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยวิ่งเข้าไปในช่องเลยซึ่งในช่องเนี่ยเราผลิตวิดีโอไว้เยอะแยะมากมายเลยท่านสามารถที่จะไปกดรับชมวิดีโออื่นที่ท่านผู้ชมยังไม่ได้รับชมได้นะครับเมื่อกดเข้าไปที่ช่องแล้วจะมีปุ่มสีแดงอยู่ขวามือด้านบนนะครับเขียนว่ากดติดตามถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเขียนว่ากด Subscribe นั่นเองท่านผู้ชมก็คลิกเข้าไปตรงนั้นนะฮะก็จะเกิดเป็นรูประฆังเล็กๆขึ้นมาท่านผู้ชมก็คลิกตรงระฆังอีกทีนึงสาเหตุที่ให้คลิกระฆังเพราะว่าเราเวลาผมกับอาจารย์โอ๊ตเนี่ยผลิตคอนเทนต์ขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้รับรู้จากสมาร์ทโฟนของท่านผู้ชมเลยครับและที่สำคัญกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะฮะเพราะว่าสาระความรู้แบบนี้ถ้าเราแบ่งปันกับผู้คนมากเท่าไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าได้บุญด้วยนะใช่ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกับอาจารย์โอ๊ตเนี่ยลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปพรุ่งนี้18 นาฬิกาหรือ 18:00 น.สวัสดีครับสวัสดีครับ